รีวิวสปอยจากซิตูซีช่วงใหม่นะครับที่ผมเนี่ยจะเอาหนังเกา่กาๆที่ได้ดูมาพูดถึงกันซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นคิวของหนังเรื่องที่ผมเพิ่งได้แผ่นมานะครับแล้วก็เพิ่งดูจบไปเมื่อกี้ตอนเด็กผมกลัวมากครับหนังเรื่องนี้คือโปสเตอร์แม่งน่ากลัวมากดูแล้วแบบสยองขวนนะัญอะแต่พอรูวันนี้เนี่ยโอ้โห,หนังแม่งโคตรเฮี้ยนเลยครับ กับหนังเรื่องตุ๊กแกผีนะครับเป็นหนังจากปี2004นะครับของสหมงคลเป็นหนังที่ตอน,นเด็กเวลาที่ผมเข้าร้านเช่าหนังเนี่ยผมจะกลัวมากเพราะว่าโปสเตอร์เนี่ยมันเป็นอินี่เว้ยเห็นไหมเป็นผู้หญิงมีตุ่มต่ำตุ่มต่ำซึ่งแบบกูกลัวมากเว้ยแต่พอดูวันนี้เนี่ยชิ้นหนังแม่งควายมากอาจจะเป็นเพราะว่าหนังมันเก่านะฮะก็เลยรู้สึกว่ามันตกยุคพอสมควรกับหลายอย่างอที่ชอบก่อนละกันคือเมคอัพหนังเนี่ยมันมีความเป็นหนังสัตว์ประหลาดพอสมควรกับตัวละครอีตุ๊กแกผีนี่แต่ว่าด้วยความที่มัันนนนนเเเล่ปป็็ส,าสาศาตตร์มุกกแก มันทําให้มันไม่ได้ขับเน้นความเป็นสับปะลาขนาดนั้นผมรู้สึกว่าวัตถุดิบผู้หญิงคนนี้เป็นตัวละครที่สามารถเอาไปพัฒนาเป็นหนังมอนสเตอร์ได้เลยนะแล้วมันจะเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆด้วยแต่ว่าหนังมันไปเวแบบพิธีกรรมอะไรอย่างงี้ซึ่งก็มีการตีความที่น่าสนใจดีครับแต่จะเล่าให้ฟังนะที่ชอบเนี่ยก็อันนี้ละกันแล้วก็พวกแบบเมคอัพซีจีอะไรเงี้ยคือหนังอ่ะมันไม่น่ากลัวหรอกแต่ผมกลัวตุ๊กแกเว้ยหนังตัวนี้มันมีการใส่ตุ๊กแกในแบบที่แบบโคตรเยอะดูแล้วมันก็มีขนลุกบ้างจากตุ๊กแกงะแแบบตุกจริว ตุกแกสมชื่อตุกแกผีอะครับแล้วมันมีทั้งแบบตุกแกตัวเล็กตุกแกตัวใหญ่ตุกแกยักษ์ตุกแกแบบอินเสิร์ตตุกแกแบบหลายๆตัวรวมกันแบบแมนี่ตุกแกแต่ว่าที่เหลือเนี่ยผีแม่งไม่มีความน่ากลัวเลยแม่งน่าขำมากๆเวลาอีผีตุกแกออกมาแม่งเหมือนแบบตัวละครในมัสไวเดอร์อะไรเงี้ยที่เป็นตัวโกงแล้วแม่งมีแบบ ตุ่มๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าถ้ามันมีเยอะกว่านี้มันจะน่าขยะแขยงมากกว่านี้ส่วนพาร์ทที่ไม่ชอบเนี่ยก็มีเยอะนะฮะแต่ว่าอ่ะเรามาเล่าให้ฟังว่าหนังเกี่ยวกับอะไรนะครับตัวหนังเปิดเรื่องมาครับเป็นกลุ่มนักตำรวจกลุ่มนึงทีแรกผมคิดว่ามันจะเป็นหนังไรเชื่อฟิลฟแบบโบอางูยักษ์อะไรเงี้ยคือเปิดมาอยู่ในป่าเป็นสำรวจถ้ำแล้วครูที่เป็นหวัหว,ห,วหน้ากองํำรวจเนี่ยมันพกกล่องมาเป็นกล่องไม้เว้ยและระหว่างปีเนี่ยกล่องแม่งตกก็ไม่แตกและในกล่องเราก็จะเห็นว่ามันมีเหมือนแบบขี้ผึ้งที่เป็นรูปตุ๊กแก ก็อุ้ยไม่ทันแล้วเพราะว่าจะลงไปเก็บก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาไม่ทันก็เลยออกจากถ้านะครับและระหว่างที่กําลังขับรถกลับเนี่ยรถเม่งเสียแล้วรถเสียทําไงครับเอาไฟฉายส่องฮะอ๋อเป็นยังไงบ้างเนี่ยไฟฉายส่องแล้วก็เหมือนว่าครูเนี่ยจะเจออะไรข้างใต้แต่มันก็ไม่บอกผมคิดว่าน่าจะเป็นตุ๊กแกแต่ว่าหนังมันไม่บอกนะครับตัวละครทํงไงครับรถเสียเฮ้ยรถเสียกลางป่าทันยิงกันดี เดินเข้าป่าครับสุดยอดจริงๆแม่งโคตรโอซูเลยเป็นแบบฟิลหนังสยองขวัญยุคเก่ามากแม่งเดินเข้าป่ากันแล้วก็เห็นแสงไฟกลางป่าเฮ้ยหมู่บ้านหรือเปล่าเดินตามไปไปเจอบ้านร้างครับไปเจอบ้านร้างแล้วยังไงต่อก็ต้องเข้าไปในบ้านร้างตามสูตรของหนังพวกนี้ตัวละครมีหลายตัวครับเจ็ดแปดคนนะเออแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงครับเป็นสาวชาวญี่ปุ่นขอตัวแยกไปทําไมก็ไม่รู้หนังแม่งไม่ขึ้นซับให้นะครับพูดภาษาญี่ปุ่นจะไม่ขึ้นซับให้นะฮะแม่งไปข้างหลังบ้านเว้ยเดินแบบบ้านแม่งน่ากลัวมากอะ แม่งเดินเปิดห้องไปแล้วไปเจอข้างหลังมีโอค์มีน้ำเฮ้ยผู้หญิงที่สะบักสะบอมมาทั้งวันปีนเขาเจอองค์เจอน้ำทํำยังไงครับอาบน้ําไอ้เหี้ยแม่งแก้ผ้าอาบน้ําเห็นนมไอ้สัตว์คือแบบ เฮ้ยแม่งฟิลหนังแผ่นมากคือจริงๆอ่ะแม่งไม่เมียเซนหรอกแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นสเสน่ห์ของหนังแนวนี้เหมือนกันนะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นหนังแบบเรื่องเนี้ยมันหนังโล่งแหละแต่ว่าอาจจะเพราะยุคของมันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีลายเส้นที่มันชัดเจนของยุคนั้นเว้ยด้วยความที่มันจะเอาผู้หญิงอ่ะเป็นส่วนหนึ่งในการขายเรื่องของความเซ็กซี่นหนังสยองขวัญแม่งต้องมีแบบโชว์นมอ่ะเรื่องนี้แม่งเปิดเลยเปิดไม่สนกูอาบน้ํากลางป่า กับตุ่มตุ่มเล็กๆที่แม่งมีน้ําขังอยู่แม่งอาบน้ําอาบน้ำเลยดีครับมีบางสิ่งบางอย่างมาแม่งหันไปดูโอโ้ช็อกตัดไปนะฮะแล้วพอไอพวกเพื่อนๆมันได้ยินเสียงผู้หญิงกรี๊ดก็วิ่งไปแล้วก็เจอยีนเนี่ยเดินออกมาใส่ชุดขา,ขาวๆคือแบบไม่ใช่ชุดที่แม่งใส่เข้าไปแต่เพื่อนมึงก็แบบเหมือนจําไม่ได้เฮ้ยเป็นอะไรไหมมันชื่อญี่ปุ่นอะคุกีแล้วกันคุกีเป็นอะไรไหมมันก็เดินเข้าห้องไปแล้วประตูมันก็ปิดเองไว้ไอพวกนี้มันก็พังประตูพังประตูเข้าไป แต่ระหว่างนั้นนะ่ะครูแม่งเดินไปดูข้างหลังแล้วก็เจออ e ีคุคิแม่งนอนตายหายอยู่นะครับแ,แล้วคนอื่นก็บอกเฮ้ยไม่นะอะไรงี้แม่งก็โออแล้วทิปเข้าไปในห้องเมื่อกี้เป็นใครประตูนในห้องนั้นอยู่ดีๆก็เปิดเองนะฮะแล้วก็เห็นว่าข้างในอะ่ะเป็นอ e ีคุคิแบบตาเป็นตุ๊กแกแล้วก็หันมาอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นตุกกต๊กแกตุ๊กแกเยอะๆเลยฮะตุ๊กแกเต็มห้องเลยแล้วก็หลังนั้นก็เป็นซีนตุ๊กแกสแลชเชอร์นะฮะเป็นการที่ผีตุ๊กแกก็คือแบบเวลาคนมันโดนโดนตุกกนกนต๊กแกคิแบบ ตีๆแล้วก็แบบแล้วก็แบบพยายามฆ่ากันแม่งก็เป็นหนังแบบแอคชั่นนิดนึงก็คือแบบมันเป็นจังหวะชนละมุนก็คือแม่งแบบตุ๊กแกกระโดดไ่ป้าตุ๊กแกกัดหน้าฉีอะไรเงี้ยตรงนี้ชอบเหมือนกันนะ ไอความแบบวุ่นวายความนองเลือดของมันเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาในการเล่ามากๆเพราะว่ามันเล่าไม่ต่อเนื่องอันนี้คือผมสรุปไม่ให้ฟังนะจริงๆร,ระหว่างเนี้ยแม่งเล่าอีกสองสามไลน์เว้ยแต่เดี๋ยวพูดหลังจากนั้นก็เป็นจังหวัดชลมุนครับตัวละครตัวหนึ่งแม่งวิ่งหนีเข้าไปในป่าไปโดนฆ่าอยู่ในน้ำวุ่นวายชิบหายหมดสุดท้ายแล้วเนี่ยแม่งก็ตายหมดอยู่ดีครับแล้วคือมันจะมีตัวละครหนึ่งที่เหมือนเป็นพระเอกเว้ยเป็นผู้ชายคนหนึ่งแล้วแบบคือมันวิ่งออกไปแล้วมันวิ่งกลับเข้ามาใหม่ทำไมกม่เเวยยาาออืนงัีค แล้วก็ฟันนะ่ะไอสัตว์คือแบบตอนผมเห็นภาพเ <cl aps> ชีย่ยนี่มัน r e s i d e อีวิวสี่ชัดชัดนี่แม่งมาก่อนการชัดๆนะแล้วจะบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมนเล่าคู่กับอีกเหตุการณ์หนึ่งแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งอะเอาที่มันไม่สำคัญก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งเนี่ย เป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับเป็นนางเอกของเรื่องแต่หนังมันยังไม่เฉลยนะเป็นเอกของเรื่องที่แบบกาลังนั่งทาอะไรสักอย่างอยู่บนโต๊ะแล้วก็มีหน้าต่างเปิดเองแต่ว่าเรื่องนี้มันเกิดที่กรุงเทพแต่มันเล่าควบคู่กับไอ้อันแรกตัดสลับกันเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับเพื่ออาจจะแบบให้มันมีความน่าสนใจอะไรก็แล้วแต่แหละมัาอาจจะพยายามไม่ให้หนังเป็นเส้นตรงแต่นั่นแหละครับมันดูแบบยุบยับเกินไปเหมือนตุ๊กแกในห้องมึงอะมันยุบยับจนกูขยั่งนะครับเส้นเรื่องนี้แม่งก็จบแบบไม่มีอะไรเลยนะฮะแล้วก็อีกเส้นเรื่ พื่อบนเขาแถวนั้นแหละแล้วพอกินเสร็จปุ๊บก็ลาเพื่อนมันมีการคุยกันเรื่องแบบองค์คุณหมอไม่เชื่อีนเรื่องไสยสาศาสตร์เรื่ององค์แบบเหมือนองค์เสือเข้าก็จะแบบทาหน้าตาเหมือนเสืออะไรเงี้ยเออมีการหยอดเรื่องนี้ไว้ซึ่งเราไปใช้ครับแต่ว่าอย่ายัดหน่อยแต่ช่างมันแล้วกันนะและ้วพอหมอกินเหล้าเสร็จขับรถกลับมาเนี่ยผนวกกับไอ้กลุ่มไยรุ่นกลุ่มนี้แม่งลมุนพอดีหมอแม่งเจอผู้หญิงตัดหน้ารถเลยหมอแม่งก็เลยจอดลงไปดูทีนี้ลงไปดูปุ๊บไม่มีไม่มีเลยหมอก็เลยกลับขึ้นมานั่งบนถ ปุ๊บคุณที่ว่าเป็นยังไงก่อนครับหนังไทยแม่งนั่งอยู่ข้างหลังครับและผู้หญิงมันก็เป็นเหมือนแบบผีตุ๊กแกผีแหละแต่ว่าแม่งไข่ก็ไม่รู้เหมือนแบบผีตุ๊กแกแบบอินเนอร์เทีฟอะคือหนังแม่งไม่มีที่มาที่ไปช่ไหมเลยคือผีตุ๊กแกแม่งก็แบบแดกหมอเว้ยแต่ว่ามันจะเห็นแบบเป็นหมอตั้งเฮ้ยแล้วก็โดนด,ดึงไปอือไอ้เหี้ยแม่งคลาสสิกมากคือถ้าคุณดูหนังไทยเก่าๆยาเยอะอะเวลามันมีการคิวเกิดขึ้นมันจะแบบ อะไรเงี้ยซึ่งผมไม่ติดผมค่อนข้างจะแบบเออเข้าใจนะฮะหละังจากนั้นนะฮะมันมีกลุ่มวัยรุ่นคนหนึ่งที่ผมบอกว่ามันกลับไปที่บ้านแล้วมันไปสู้กับ Resident Evil 4อะ่ะแม่งวิ่งหนีออกจากบ,บ้านได้แล้วก็มาเจอรถหมอกำลังขับอยู่ม่นก็เลยบกรถทีเนี้ยพอมันเปิดขึ้นบนรถปุ๊บมันก็เจอแบบผีหมอกับผีทุกแกเพื่อนเหมือนนั่งเต็มรถแล้วแม่งก็ตัดใจก็คือแม่งตายห่างหมดนั่นแหละครับช้ามาอีกวันนึงครับก็คือ ไอคนที่เป็นเพื่อนหมอเขาเป็นนายอำเภอที่นั่งกินเหล้ากันตอนกลางคืนอ่ะเขาก็มาตรวจพื้นที่เอ้ยเจอศพเต็ไมไปหมดเลยทุกศพเนี่ยเครื่องในเสียหายแต่ว่าไม่มีร่องรอยการฆ่าเฮ้ยประหลาดมากเฮอร์เรอร์ประหลาดและแบบศพแม่งเตือนกลาดมากแต่ซีนนี้ดีนะผมว่าฟิลเหมือนแบบตอนดูไอหนังเกาหลีของบองจุนโฮอะ memory of murder อ er. ะถึงแม้มันจะคนละแนวแต่ว่าลักษณะซีนคล้ายๆกันคืออีซีนเก็บศพแม่งดูเป็นซีนที่สากกลมากๆผมชอบซีนนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นซีนที่ตัวละครน,นังเอกครับ กูจำชื่อไม่ได้นะฮะเอาให้มันชื่อว่านางเอกแล้วกันนะฮะก็นางเอกนั่นแหละนางเอกมีคนรักคนนึงเป็นหมอนะครับแต่ว่าเราข้ามตรงนี้ไปเพราะว่ามันยังไม่เล่านะครับนางเอกเนี่ยเป็นคนที่แบบ อยู่บ้านคนเดียวกับคนใช้บ้านรวยเลยมันเป็นบ้านไม้แบบสมัยนั้นคือมึงรวยอ่ะเป็นนักเขียนนะครับนักเอกเนี่ยกำลังเขียนเรื่องตุ๊กแกผีนะฮะแล้วก็เอาหนังสือเนี่ยไปให้บอกอดูนะครับบอกอกก็เซ็นอนุม,มัติงบเพราะว่านักเอกเนี่ยมันจะไปเชียงใหม่เพื่อไปเดินสายเพื่อไปเซ็นหนังสือวันนั้นเนี่ยนักเอกไปเชียงใหม่เว้ยแล้วก็เห็นซีนนักเอกเดินทางขึ้นเครื่องบินไปตลาดนัดครับแบบไปตลาดแล้วก็ไปเจอ กระเรียงขายกล่องไม้ลักษณะคล้ายๆไอ้กล่องที่อีคูเวนแม่งทาตกตอนต้นเรื่องคุณผู้หญิงค้าช่วยซื้อหน่อยค้ามึงก็ไปรับเข้ามามึงก็น่าจะรู้ว่าคนเหนือแม่งเลี้ยงผีอ่ะมึงก็ไปรับเข้ามาโอ,โอ้โอเคเลยได้เลยเอาไว้เองนะคุณต้องเก็บไว้ที่เย็นมันมันดูเหมือนโดนยัดขายแต่แบบมึงเข้าปฏิเสธได้การปฏิเสธคนเป็นเรื่องที่ไม่น่าอายนะครับและควรทําถ้ามันอันตรายแล้วมันดูผิดปกติ แม่งเป็นกล่องแบบเหมือนตู้เสื้อผ้าแล้วก็แบบเป็นกล่องไม้คือแบบแม่งพิรุธมากอะ่ะคือแบบจะซื้อมันไม่ทำไมเก็บไว้ที่เย็นเป็นก้อนดับกลิ่นหรือไงคือแม่งผีชัดๆอะ่ะมึงก็ยังซื้อมาเสร็จแล้วอะ่ะมันก็ไปอยู่ที่แบบโฮมสเตย์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบไปโรงแรมนักเอกก็ไปเดินสายโประมวลหนังสือ布เสร็จแ,แล้วมันก็พูดถึงเรื่องของวิธีการเขียนของมันนู่นนี่นั่น กลับมาที่โรงแรมมานอนดีดเสร็จทุกแกครับนอนไม่หลับเลยทีนี้เพราะว่าโรงแรมมันตัดไฟนอนสามทุ่มเป็นคนนอนห้องแอร์ไงอันนี้ผมมัวเองนะเป็นคนนอนห้องแอร์แม่งร้อนเหมือนผมผมแม่งถ้าไฟดับนี่คือกูจะตายแม่งร้อนออกมาเดินข้างนอก แล้วก็มาเจอลุงเป็นลุงเฝ้าโรองแรมแม่งจำสแกรด้วยจำสแกรแบบตึงกับ,บนังเอกหันมาลุงแม่งยืนอยู่ตึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เข้าใจได้ครับหนังเก่าๆเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยลุงก็ถามนางเอกว่าเอ้ยทำไมไม่นอนว่าอีดอกนางเอกก็บอกเฮ้ยก็หนูนอนไม่หลับมันมีเสียงพวกแกหนูได้ยินแล้วหนูแบบลำคาอะไรอย่างเงี้ยลุงบอกว่าเออปกติที่นี่ไม่มีทุกแกนะทำไมมันถึงมีวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกลากันปกติครับฝันดีแล้วตอนเช้าเนี่ยนางเอกก็กำลังจะรถตู้กลับเหมือนนางเอกมันลืมไอ้กล่องไม้นั่นอะ ไปในห้องลุงก็เอามาให้บอกว่าเออขอโทษน,นะครับพอดีห้ามทิ้งของไว้ที่นี่อะไรอย่างนี้นากเอกก็กล่องไม้นั่นกลับมาด้วยเสร็จแล้วตอนนังเอกกลับมาแล้วเนี่ยครับไอ้กล่องไม้นี่ก็อยู่กับนางเอกเนาะนางเอกก็แบบโย,ย,ยนไว้หลังรถอินดี้จัดแม่งโยนไว้หลังรถก็คือมันเอาถุงกระดาษมาถุงนึงเหมือนเอาใส่นี้มาแล้วก็แบบอะไรวะแล้วก็โยนไว้หลังรถแล้วก็จะเห็นว่าจากกล่องไม้มันมีเหมือนแบบควันเท้าขาวลอยออกไปเหมือนแบบเป็นเวทมนต์วิญ,ญญาอะไรเงี้ยแม่งลอยออกไปอะไรอย่างนี้เห็นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนางเอกอ่ะมันก็กินกาแฟผมจะจําไม่่่่คอยได้้ตรรงนนีเเพาาาะวมัลแบบ มันยืดมากอ่ะก่อนแม่งจะเข้าเรื่องอ่ะมันจะเป็นซีนที่เรื่องเอกอ่ะกินกาแฟอยู่แล้วก็ยูดีเจอขี้ทุกแกในบ้านก็เลยเรียกแม่บ้านมาทําความสะอาดอะไรเงี้ยแม่บ้านก็เฮ้ยปกติที่นี่มีมทุกแกนะคะอะไรอย่างงี้นางนเอกมันก็บอกโอ้หาคนมาจัดการด้วยแล้วกันอะไรเงี้ยแล้วนังนเองมันก็ไปหาผัวมันฮะไปหาคุณหมอซึ่งนางเองเนี่ยเอาของฝากมาให้คุณหมอก็คือถุงกระดาษนางนเองก,ก็แบบเอาเอาของนี่ฉันตั้งใจเลือกมาให้คุณเลยนะคะมันก็เป็นเหมือนกล่องแก้วๆแ,แล้วก็มีเหมือนแบบมา้า หรือว่ามังกรอะไรทุกอย่างข้างในเหมือนแบบฟิลจีนนะคุณที่เราให้กันเหมือนแบบไปตั้งหลังโตแล้วแบบได้โชคได้ลาบอ่ะแต่ว่านางเอกมันเห็นที่มือพระเอกเป็นตุ๊กแกเว้ยที่กล่องน,นั้นมันกลายเป็นตุ๊กแกนเงเอก็โอ๊ยอย่ามายุ่งกับฉันนะอะไรอย่างงี้แม่งก็แบบตะเลยไปเลยหลุดแต่ะเหมือนแบบเหมือนคนสูบยาแล้วหลุดอ่ะพระเอกก็เลยจับนางเอกอ่ะรักษาไว้ก่อนก็คือแบบเออให้หาหมอเข้าเครื่องไอซีทีสแกนสแกนสมองแต่ว่าผลออกมาก็ ไม่มีอะไรเป็นผลแบบปกติเพ่ก็เลยบอกว่าเออคุณอาจจะเกิดจากพักผ่อนน้อยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าจนถึงจุดหนึ่งนักเอกมันแบบกูปกติดีมึงมาโทษกูอย่างนี้ไม่ได้น้อสดเอ้ยสันนรกอะไรอย่างนี้นักเอกมันก็เลยพึ้งท่านแล้วมันก็เปลี่ยนชุดนะฮะแล้วก็กลับบ้านนะครับ คือแบบกูไม่อยู่กับมึงแล้วมึงมาว่ากูบ้าแต่กูปกติดีเนี่ยเข้าใจว่ากูเขียนหนังสือแบบหนังสือผีแต่ว่ากูก็เป็นคนปกติดีอะมึงมาโทษกูอย่างนี้ไม่ได้แล้วมันก็จะเห็นซีนที่นางเอกอะแม่งทีแรกมันใส่ชุดคนไข้ไว้แม่งเข้าไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ทะเลาะก,กับแฟนมันเสร็จแ,แล้วอะทีแรกม,มันเปลี่ยนชุดอยู่ใช่ไหมในอย่างมันก็จะเปิดประตูออกมาเห็นแบบใส่ชุดชั้นในเห็นนมอะไรเงี้ยก็เข้าใจแหละว,ว่าหนังยุคนั้นมันขายอย่างเงี้ยก็แบบดูไปก็มันก็มีความแบบมึงก็แต่งให้เสร็จเกินก็ได้มึงก็แบบถอดออกใส่่่่่่่ชุุดมมมมมมึงงงงแแแล้้วววคคออออยยกกกาาาาัััันนนนนผปรรระะตตตตููหหหเเพ็็ไไ นะครับหนังแม่งเข้าไปออกมาเข้าไปอีกรอบหนึ่งเพื่อแบบโชว์อะไรอย่างนี้ซึ่งมันเป็นไปตามยุคนะครับยุคนั้นคือมันเป็นอย่างนี้เยอะหนังแนวเนี้ยเออซึ่งหลังจากนั้นเอ,เอกกลับไปที่บ้านครับแล้วก็กําลังแต่งหน้าอยู่แล้วก็เจอขี้ทุกแกอยู่บนโต๊ะนางเอกเนี่ยมันก็เลยไปเรียกแม่บ้านมาว่าเอ้ยป้าป้าทําไหนบอกว่าจัดการยังไงทุกแกทำไมมันมีขี้อยู่ป้าบอกว่าเฮ้ยวันนั้นก็เรียกคนมาจัดการแล้วนะทำไมแบบมันยังมีอยู่อีกว่าอะไรอย่างนี้เดี๋ยวป้าจัดการให้นะ แล้วนงเอกก็เห็นเหมือนแบบมันมียันอยู่ที่เสาเว้ยเป็นยันขาวๆนังเอกก็บ่นว่าเฮ้ยทำไมป้าทำงี้ได้ไงเอาคนมาเข้าห้องหนูได้ไงมียันอะไรอย่างเงี้ยป้าบอกโอ๊ยทุกแกมันเยอะมากเลยยันอันนี้เป็นยันที่เอาไว้ไล่์ทุกแกอะไรอย่างงี้นังเอกก็บอกว่าเฮ้ยมึงทำเฮียบ้านกูวะไปเอาผ้ามาลบเด้ป้าก็เลยไปผ้ามาลบนะครับเหมือนนังเอกไปแล้วป้าก็พูดว่าโอ้ยผีทุกแกมันดุจริงๆเลยอะไรอย่างงี้แล้วประตูมันก็ปิดเองแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมันแค่แบบให้เห็นว่ามีผีนะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนางเอกก็ไปที่บอกอไปดูต้นฉบับเพราะเหมือนว่าต้นฉบับหนังสือนางเอกมันเขียนเสร็จแล้วก็ไปเห็นว่าแบบเจ้านายนังเอกกําลังถือแบบหนังสือมาอยู่รูปปกมันเป็นรูปตุ๊กแกครับเพราะมันเป็นหนังสือตุ๊กแกผีแล้วมันก็เห็นว่าตุ๊กแกจากปกหนังสือให้ออกมากัดนิ้วเว้ยแบบเฮ้ยซีนี้ผมว่าทําได้โอเคอยู่น่าสนใจกับการเล่นลูกเล่นของมันนังเอกก็เลยหยิบหนังสือเล่มนั้นมาเปิดดูแล้วก็พบว่าข้างในที่หัวหน้านังเอกโดนตำมันคือรวดเสียบกระดาษแต่ว่านังเอกเห็นเป็็นนนตุกกกแแอเมมัหืบบ แพนิคประสาทมันก็กลับไประหว่างทางที่นางเอกกลับเนี่ยมันก็สวนทางกับตากล้องคนหนึ่งครับตากล้องม่งก็มาแล้วก็เหมือนมันบอกว่าแบตกล้องมันเหลือแต่จริงๆมันก็แถะแหละมันก็เอากล้องมาถ่ายรูปแชะหัวหน้านางเอกแล้วมันก็ไปเปิดดูแล้วก็พบว่าในกล้องอ่ะมันมีต๊กแกอย,อยู่หลังของนานงเอกซึ่งเดี๋ยวผมจะขยายตัวละครน,นิดนึงครับก็คือตัวละครตากล้องเนี่ยมันเป็นตากล้องของชากพิมพ์แต่ว่ามันอ่ะอยากเป็นนักเขียนมันก็พยายามส่งต้นฉบับเรื่องผีปอบอะไรเงี้ยให้หัวหน้ามันแต่หัวหน้ามัััันนนนนบบบออออออกกกกกกววว่่่่่าาายงงงงไไไมมมมีีเเเเลลละร้้้้็็็ตตตดแแแซึหุูส อะไรแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ใหญอะไรครับตัดไปนะฮะกลางคืนนังเอกกลับไปนอนนะครับคืนนั้นเนี่ยคนที่เป็นแม่บ้านอะ่ะเรียกผู้ชายคนหนึ่งมาคุยซึ่งเป็นหมอผีเป็นคนที่แบบมาจัดการตุ๊กแกให้ครั้งแรกบอกว่าเออเนี่ยตุ๊กแกมันกลับมาอีกแล้วนะแปลว่าผีตุ๊กแกวันนี้มันต้องไม่ธรรมดาเสร็จแล้วอะ่ะมันก็ตัดไปเว้ยมันก็เหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะ่ะแล้วป้ามันก็นอนอยู่เว้ยแล้วมันก็แบบมีพายุมาฟูตื่นมาแม่งมีตุ๊กแกอยู่บนมุ้งตุ๊กแกแม่งแบบเต็มบ้านเเเเลลลยยป็็นแแแแบบทั้้้งงตุุุกกกกกาาจริิออกกอะะว แล้วก็เห็นว่าห้องของนังเอกอะ่ะแม่งหน้าต่างมันเปิดมาเว้ยลแบบมีแขนยืดออกมาเปิดหน้าต่างแล้วก็เป็นอีนังเอกในร่างแบบผีทุกแกแม่ง มามองอะแต่ว่ามันก็ตัดกลับไปนะฮะว่านางเอกตัวจริงๆอะแม่งนอนอยู่แล้วแม่งก็ตกใจตื่นขึ้นมาแล้วก็ปิดประตูนะคะเดียวกันเนี่ยอีป้าเนี่ยแม่งวิ่งเตลิดไปแล้วฝนตกวิ่งฝ่าสายฝนออกไปเลยวิ่งแม่งไปไหนก็ไม่รู้วิ่งช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยช่วยป้าด้วยช่วยป้าด้วยไอ้วิ่งไปเว้ยจนไปถึงแบบข้างคลองแล้วป้าแม่งก็แบบสะดุดล้มลงเหมือนแบบคนแบบหมดไร้แรงแล้วก็จับเสาช่วยป้าด้วยป้าโดนผีหลอกป้าโดนผีหลอกแล้วแม่งก็มีเหมือนอะไรสักอย่างเดินมาเว้ย แล้วก็ป้าครับป้าเป็นอะไรครับเป็นเหมือนผู้หญิงเดินมาป้าบอกหนูช่วยป้าด้วยป้าโดนผีหรอกอีเด็กผู้หญิงคนไ้นก็พูดว่าผีมันหน้าตาเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะ อีป้าก็หานไม่มองเว้ยแลวเอผู้หญิงคนนั้นก็แบบหน้าม่งก็กลายเป็นแบบแก่แล้วมันก็แบบแยกเขี้ยวแลวป้าแม่งแบบ<อ>แล้วก็ตัดภาพกลับมาที่บ้าน,นครับนักเอกเ,เนี่ยก็กำลังโดนตุ๊กแกแอคแท็กเหมือนกันนะครับก็คือแบบตุ๊กแกแม่งลุมแล้วจนแม่งวิ่งออกมาข้างนอกแล้วก็ตัดไปนะครับตอนเช้านักเอกแม่งไปอยู่โรงพยาบาลน,นครับเพราะว่าเหมือนมีคนไปเจอน่าจะแบบสลบโดนฝนนะกระ,กระจายแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลส่วนอีป้านเนี่ยตายนะครับแล้วก็นักข่าวก็แบบมาลุมมาถ่ายรูปแบบเออมีคนแก่ช็อกตายอะไรอย่างนี้ซึ่งตรงนั้นน่ะก สำนักข่าวนางเอกอะยืนดูอยู่ด้วยซึ่งหมอผีก็พูดว่าเออเนี่ยยูดีมันก็พูดขึ้นมาเหมือนกับว่าแบบแม่งอยากบอกอะแล้วคนที่ได้ยินก็คือตะก้องตะก้องมันก็เลยตามหมอผีไปนะครับ แล้วก็ไปคุยกันว่าเออเนี่ยมันอาจจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นอะไรอย่างนี้ซึ่งตากล้องก็สนใจเพราะมันคนสนใจใสๆอยู่แล้วมันก็เลยแบบขอตามไปถ่ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดไปครับเป็นนังเอกกับผัวมันนะฮะพยายามรักษาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสภาพมันคือแบบไม่ค่อยอยู่กับตัวเท่าไหร่แล้วมันก็เป็นซีนที่แบบเหมือนนางเอกแม่งคลุมครั่งองค์ตุ๊กแกแม่งออกเว้ยพวกหมอพยาบาลแม่งก็มาจับคุณเป็นอะไรคุณเป็นอะไรนี่มันกสะสบัด ปุ๊บแบบเหมือนเรื่องในแบบเอ็ดกอวอรเรนที่แบบสู้กับมนุษย์หมาป่าแต่น,นี่เป็นลิศา่าตเกิร์ว่ะม่งเป็นแบบแม่สาวทุกแกพลังเยอะมากฟาดคนกระเด็นกระดอนผมจำไม่ได้แว่าเป็นไงต่อแต่ว่านักเอกม่งสงบไปเว้ยแล้วก็ไอคนที่เป็นหมอผี่มันก็มาหาผัวนักเอกแล้วก็บอกตรงๆว่าเออเมียคุณเนี่ยโดนเจโปโตัต้งเี้ยตุกก๊กแกนะแล้ว ผัวมันก็บอกกูมไม่เชื่ออีดอกูมไม่เชื่อหรอกอสัตมันก็ไล่กลับไปทีนี้เนี่ยกลางคืนครับความชิบหายก็เริ่มเกิดขึ้นเพราะว่าหมอคนนึงแม่งนั่งทำงานอยู่แล้วมันก็เห็นเป็นแบบมุมหน้าต่างสิ่งที่ผมชอบไม่เห็นเป็นคนคานตุ๊ตตุ๊ตุ๊แบบคานอยู่กระจกข้างนอกโรงพยาบาลอะซึ่งแม่งคืออีนักงเอกแบบกายล่างเป็นตุกแกแม่งคือแบบเหมือนแันอันเนี้ยแม่งแบบตุกแกะเออแม่งก็คานคานอะไรงเงี้ยแล้วพยาบาลก็มามาเปิดจะให้ยาแล้วก็ไม่เจอแล้วเพราะว่าแบบเหมือนนัน้งเอกแม่งหายไปจากห้องผัวแแมมมมม่่่งาััันนนนนนนกกกก็็็ตใจเเเเเหล้้วคคืืะไออออทีีปรย ไอคนที่เป็นหมอผีเนี่ยก็ไปที่ห้องนางเอกเพื่อจะไปเอาไอกล่องนั้นมาทําพิธีแล้วไม่รู้ทำไมครับกล่องไม่ไปอยู่ลินชักทางที่ทีแรกอะ่ะไม่อยู่ในรถหมอผีแม่งก็ไปเอากล่องแล้วก็เจอนังเอกมันยืนอยู่หน้าห้องแม่งก็อ้วกใส่แล้วมันก็ตัดไปเลยแล้วอีกทีหนึ่งเนี่ยคือตากล้มแม่งขับรถกลับบ้านอยู่แล้วก็ไปเจออีนางเอกอะ่ะอยู่บนเสาไฟฟ้าเว้ยแม่งก็ถ่ายรูปแม่งเป็นนังเอกอีนางเอกแบบมีอีหน้าหน้าแบบหน้าตุ๊กแกสมาั่ิแบบสาไฟใช่ปะมันมีแมลงแบบบินแม่งก็แบบ แบบแดกมาแรงแบบบุฟเฟ่อะไอเหี้ยไอ้เหี้ยม่งก็ถ่ายรูป้ยแล้วอีนักเอกแม่งหันมามองม่งก็ไม่มีม,ม,มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เข้าใจว่าจะเล่าทําไมแต่แล้วเนี่ยพอคนที่เป็นผัวนเอกมันหันเอกไม่เจอมันก็ลูกยุบหลนครับแล้วไอ้คนที่เป็นตากล้องมันก็มาหาบอกว่าเฮ้ยผมรู้นะว่าเมียคุณอยู่ไหนแต่ว่าคุณต้องให้ผมไปด้วยผมจะบอก เพราะมันจะถ่ายข่าวไงแล้วเหมือนว่าหมอผีไม่ให้มันตามไปแต่แล้วหนังก็ตัดไปครับก็เป็นไอ้ตากล้องกับผัวนังเอกเดินทางไปด้วยกันส่วนอีหมอผีเนี่ยแม่งก็จับนังเอกไปแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่ขังไว้ในกรงมันเป็นบ้านล้างตอนต้นเรื่องอ่ะแม่งก็เป็นกรงกรงกรงแล้วก็เอานังเอกขังไว้แล้วก็มีหมอผีมาตีกองทําพิธีก็คือต๊ก้แกผีนะครับมันจะมีตัวผู้กับตัวเมียของที่ไอ้นักขำรถเอาไปน่าจะเป็นตัวผู้ของนางเอกเนี่ยเป็นตัวเมียมันต้องเอามาร่วมกันแล้วก็ทำพิธีเหมืออออนดึงงกกจาาล่่ะ อะไรประมาณนั้นซึ่งซีนเนี้ยมันจะมีความคล้ายๆล่างส่งในแบบที่ตามยุคสมัยครับตามยุคสมัยมันก็จะเป็นซีนที่ตัวละครของผัวนางเอกกับตากล้อง่มาถึงพยายามเดินทางมาตามเสียงสวดมนต์มาและพวกนี้ก็ทำพิธีก็คือแบบมันจะมีผมเรียกว่าหมอใหญ่แล้วกันเคสของหมอผีอีกทีนึงอะเคสของหมอผีผมรู้สึกว่ามันได้เป็นมนต์เาเม็ดมันได้เป็นศิลศาสตร์คาม็ดมันก็สวด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 ทำพิธีให้เหมือนแบบอีทุกแกในกลงอะมันอ่อนแรงลงก่อนก็คืออีนางเอกอะมันอ่อนแรงลงก่อนสิ้นฤทธิ์แล้วค่อยเอาออกมาทำพิธีีีทนนน้ก็สสววิลคือ เป็นการสวดตีกองระหว่างสวดอีผีนี่แม่งก็แบบหาเรื่องอย่างเช่นแบบกูสิอย่างเช่นแบบแม่งถกกระโปรแล้วก็บอกว่าฟักมีฟักมีอะเออ อย่างนั้นอะ่ะคือแบบผมนึกถึงสแกรีมูวี่อ่ะจะช่างมันมเถอะนะมันจะทำให้หนังแม่งเสียงูนะครับแล้วก็ถอดกางเกงในออกมาแล้วพยายามโยนมาใส่หมอผีอันนี้ของเข้าใจเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเรื่องของของต่ำอะ่ะเออถ้าของต่ำมาโดนอะ่ะมนต์มันจะคลายอะไรเงี้ยแล้วคนที่เป็นหมอผีแบบที่ไม่ใช่ตัวตัวเฮตอะ่ะก็ช่วยรับกกน,นแล้วก็ออกมาทิ้งอะไรเงี้ยระหว่างทําวิธีันก็มีคอนฟ lict เกิดขึ้นมากมายแบบตีกองยูดีกองไฟลุกอะไรอย่างงี้คือแบบชุนระมุนวุ่นวายแต่ว่าวิธีการเล่ามันบงนะฮะเจลนี่น ก็คือพอตุ๊กแกแม่งสิ้นแรงไปแล้วเห็นหมอผีก็บอกว่าให้หมอผีอะมันไปจะเอาเนี่ยนออกมาทําพิธีแม่งก็เปิดกรงเพื่อเอาเนี่นออกมาแต่ว่านะครับหมอผีก็กาลังจะจับตุ๊กแกที่เป็นขี้พึ่งเพื่อแบบทําลายอะไรเงี้ยจับปุ๊บอีตุ๊กแกขี้พึ่งแม่งกัดนิ้วขาดครับโอ้โหวิชวลแม่งแบบสุดๆมากมันเป็นวิชวลแบบหนังบีมากคุณคือแม่งมันเป็นตุกกต๊กแกตุ๊กแกแบบขี้พึ้งแม่งกัดแล้วแม่งก็นิ้วแบบ หมอผีแม่งเอานิ้วขึ้นมาแม่งเลือดเลือดแม่งพุ่งแบบแม่งพุ่งเหมือนทีมฟอร์เทสอะไอ้เหี้ยแม่งพุ่งเหมือนในเกมทีมฟอร์เทสอะคือแม่งพามากอะพอหมอผีแม่งโดนกัดทิ้งปุ๊บทำยังไงต่อรัวไหมครับแม่งวิ่งหนีเว้ยแม่งวิ่งกับไปข้างนอกเลยเว้ซึ่งแบบกูโคตรจี้แหละแบบคิดได้ไงวะเสร็จแล้วอะไอไอหมอผีวิ่งกับไปข้างนอกใช่ไหมทีเนี้ยไอคนที่เป็นหมอผีคนรองอะไอหมอผีที่เป็นตัวหลักครั้งเรื่องอะมันกำลังเปิดประตูอยู่พอมันหันมาปุ๊บแม่งก็เจอ อีตุกแกผีแม่งยืนโว้ยไอหนุม่มเว้ยมึงโดนกูหลอกแล้วไอสัตว์แม่งก็เอามือล้วงอันนี้ผมภากเองนะในหนังไม่มีนะแม่งก็เอามือล้วงล้วงหัวใจเว้คือแบบปกติเราก็จะเข้าใจว่าตุ๊กแกแม่งกินตับไอเชี่ยแม่งแดกหัวใจนะครับแม่งแล้วก็ดึงออกมาแบบเอามือแบบกายาเหล็กอะที่มารูอกแล้วก็ดึงออกมาเว้แล้วแม่งก็แบบแดกหัวใจ แล้วนั่นก็ข้อแผงริดหลังานั้นเนี่ยพวกเค้านี่มันก็ตายห่างหมดแั่นแหละนะครับแล้วพอผัวมันกับช่างภาพมาถึงเนี่ยแม่งก็เจอว่าบ้านแม่งร้างไปแล้วแม่งไม่มีไฟแล้วไม่เข้าใจว่าเขาอาจจะต้องการเล่าแบบเหมือนมันเป็นอดีตไปแล้วเรืออย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าผมว่ามันเป็นขอดโฮแหละเขาอุดไม่มิดนะฮะแล้วเสร็จแล้วอ่ะคนที่เป็นผัวก็เห็นว่าอนางเอกแม่งวิ่งอยู่ข้างนอกเป็นผู้หญิงชุดขาวแม่งวิ่งอยู่นอกบ้านแม่งก็เลยวิ่งตามไปเว้ตามสูตรนางผีเลยวิ่งตามปุ๊บแม่งแยกกันนะฮะตากล้องแม่งเดทก่อนนนนครับแแมมมม่่่่งเเเเดิิไไไปตตาาาาหหหหอออ้้ววจจลก็ืญใส ข่าวสองคนก็คือดับเบิ้ลผีตุ๊กแกฮะนั่งชิงช้านั่งถาวรในป่าปปปแล้ววันนั้นก็พยายามจะหนีคือแบบเหมือนว่าหมอผีบอกไว้ว่าเนี่ยถ้าเจอผีตุ๊กแกห้ามจ้องตาไม่งั้นมันจะตกอยู่ในมนต์สะกดของตุ๊กแกผีอีนี่มันก็พยายามไม่ต้องตาแต่มันโดนศพจากไหนไม่รู้โผล่ามาจากเพนแล้วก็ดึงขาไว้เวยสุดท้ายนะฮะมันก็โดนจ้องตาแล้วก็โดนดึงเข้าไปในกลองใบไม้แล้วก็เดทนั่นแหละแต่ว่าหนังมัน ไม่ได้บอกอดีตยังไงนะครับแ,แล้วไอคนที่เป็นผัวเนี่ยมันก็วิ่ง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 ตามเมียไปจนไปถึงโรงงานเป็นตึกล้างแห่งหนึ่งตึกล้างมันอยู่ในป่าไอเชี่ยบแบรวิทโปรเจกต์ส,สัตว์เน่ก็เข้าไปในตึกไว้แล้วก็ไปเจอผีตุกแกนางเอกนะฮะในร่างเต็มตัวในร่างฟูเฮตีคานอยู่ไม่คา,านอย่างเงี้ยแล้วแล้วก็แบบ <c oughs> ไอเชี่ยแมงกุจีมากสุดท้ายก็จีรจากันว่าเออคุณผมเชื่อว่าเรื่องนั้นยังมีคุณอยู่แล้วผมก็รักคุณแบบที่คุณเป็นมาเรามาจับมือกันัน่ก็ยื่นือไปเว้ แล้วอีนักเอกมันก็เหอนว่าจะยื่นมือมาจับแต่ว่านะครับระหว่างที่มันกําลังยื่นมือเนี่ยแม่งกายร่างเป็นตุ๊กแกยักษ์เว้ตุ๊กแกที่แม่งคุณเคยเห็นตุ๊กแกที่แม่งคอยตามหลังรถไปตุ๊กแกยางอ่ะเออแม่งตัวประมาณนั้นอะใหญ่กว่านิดนึงอ่ะตัวพอกับแมวกูอ่ะเออเหมือนหมาตัวนึงอ่ะแม่งก็พุ่งทะลุตัวพระเอกเว้ยเชี่ยโคตรจี้อะแม่งพุ่งทะลุตัวพระเอกแบบเฮ้ยแม่งมาแล้วแม่งก็พุ่งแบบพร้อมแม่งเป็นรูอ่ะไอ้เชี่ยกูนึกถึงแบบโฆษณาไก่จ้ออะแม่งพุ่งแล้วเข้าไปทะลุหลังอ่ะพระเอกแม่งก็ล นหนังยังไม่จบครับหนังยังไม่จบเพราะว่าตอนเช้านะครับไอคนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านมันก็มาหายไปทั้งเรื่องเลยโผล่มาใหม่นะครับเจอศพเคสเหมือนกันตัวละครมันก็พูดว่าเออมันเหตุการณ์เหมือนกันเลยแล้วตัวละครเนี้ยมันก็เหมือนเห็นบ้านไอบ้านทาพิธีมันก็เข้าไปแล้วก็เดินเดินอยู่ยดีครับพื้นแม่งเปราะนะครับตลือตกบ้านนะครับตีลุพื้น แล้วก็เปลี่ยนรูปปุ๊บดึงขึ้นไม่ได้เพราะว่าตุ๊กแกยักษ์แม่งกัดขาอยู่เชียแม่งแฟนตาซีสัตว์ตุ๊กแกแม่งตัวเท่าจระเข้อ้เชียตุ๊กแกแม่งกัดขาอยู่แล้วแม่งก็เห็นอีผีตุ๊กแกแม่งนั่งอยู่บนคานบ้านพร้มกับแม่งเลี้ยงตุ๊กแกรูปตุ๊กแกแม่งเล่าวาณสับขาหลอกคนดูเหมือนว่าแม่งคิดว่าตุ๊กแกแม่งมากัดหน้ามันสักอย่างนี้แหละแล้วก็ตัดไปเป็นผ้าเหมือนเดิมแล้วก็มีตุ๊กแกมวลมหาศาลครับมวลมหาประชาชนตุ๊กแกแม่งมาลุมแดกในอำเภอ ะะหลังจากนั้นปุ๊บมันก็ตัดไปครับเป็นนังเอกที่กำลังนั่งโปรโมทหนังสืออยู่ก็คือไอเ้เรื่องที่มันเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเหมือนว่ามันเป็นเทคนิคในการเล่าเรื่องและก็การหาอินสไเร a ชั่นของมันในการทํา หนังสือของมันเรื่องตุ๊กแกผีก็คือเหมือนกับว่าที่มึงเล่ามาทั้งเรื่องเนี่ยคือมึงหลอกกูอะเออแล้วหลังางนั้นเนี่ยนักเอกมันก็แบบเดินทางกลับกรุงเทพกลับบอกกทุกอย่างแฮปปี้ชีวิตดีๆจนกระทั่งนะครับมันก็ไปหาผัวมันที่เป็นหมอนะครับปรากฏว่าอีกล่องตุ๊กแกมันก็ยังอยู่นะครับเหมือนว่ามันซื้อมาด้วยแหละเหมือนมันเอาอันเนี้ยเป็นอินสปิเรชั่นมันก็เอาไปให้ผัวมันแล้วระหว่างที่ผัวมันกำลังรักษาคนไข้อยู่มันก็มีคนไข้คนนึ่งเข้ามาแบบนั่งวิวแชร์เข แล้วก็เห็นไอ้คนที่เป็นในอำเภอนั่งวิวแชร์แม่งเดทอยู่หน้าห้องแล้วพอเข้าไปก็เจอพระเอกที่โดนวิญญาณตุ๊กแกสิงสู่หันหน้ามาแล้วเขากับแล้วไฟในห้องก็มืดลงเขาก็เห็นเป็นตาตุ๊กแก แล้วก็ตัดจบตรงนั้นครับและนี่คือตุ๊กแกผีถือว่าสารัมผมอะจริงๆอะไอ้พวกแบบพาราดิคอลอะไรเงี้ยผมชอบนะแล้วก็เทคนิคการสร้างฉากตุ๊กแกต่างๆของมันอะไอ้ฉากตุ๊กแกเยอะมันน่ากลัวอยู่นะมันแบบขนลุกอยู่แต่ว่าจังหวะอะไรต่างๆด้วยความที่มันจ,จะเป็นหนังเก่าอะเราก็เลยอาจจะไม่ได้อินขนาดนั้นแล้วก็บทเนี่ยเอาจริงๆถ้ามันพยายามเล่าเส้นเรื่องหลักเส้นเรื่องเดียวไปเลยอะแบบไม่ต้องพยายามซับซ้อนหักมุมอะไรมากมากมายมันก็อาจจะแบบน่าจดจำมากกว่านี้ผมรู้สึกว่าอะไรเอลิเมนต์ะ มันมีความคล้ายๆกับหนังสยองขวัญคลาสสิกเลยอย่างเช่นไอซีนที่แบบตุ๊กแกแม่งสิงอะไรเงี้ยแม่งเหมือนอีวูเดสเลยเว้ยแม่เหมือนแบบตอนที่เพื่อนแม่งติดเชื้อกันแล้วก็มาไล่ฆ่าพระเอกอะ่ะมันฟีลนั้นเลยซึ่งผมชอบมากนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่หนังสยองขวัญที่น่ากลัวนะสำหรับผมอะมันไม่น่ากลัวเลยอะ่ะ มันน่ากลัวแค่แบบตุ๊กแกเพราะมันขยงที่เหลือมันแบบเฉยๆอ่ะผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะหนังมันเก่าแล้วแหละจังหวะการเล่าอะไรมันค่อนข้างจะเฉยนะครับแต่วที่เหลือนค่อนข้างชอบนะเรื่องของดนตรีประกอบก็จะแบบมีความเป็นยุคนั้นมากๆมันจะเป็นเพลงแบบมีความร็อกนิดๆอะร็อกเมทัลแบบเบาๆอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าเออมันมีเสน่ห์ดีนะถึงแม้ว่าหนังเรื่องนี้มันจะไม่ใช่หนังที่ดีอะแม่งค่อนข้างจะเฮี้ยนอะแต่ว่าสำหรับผมมันก็เป็นหนังที่มีเสน่ห์ด้วยนึงแล้วก็เป็นหนังแบบวัยเด็กที่เรากลัวนะฮะกลัวโปสเต การตุ๊กแกผีแล้วยังไม่เคยดูเนี่ยก็ไปลองดูกันได้ครับสำหรับหนังเรื่องตุ๊กแกผีนะแต่ถ้าใครดูแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยลองมาคอมเมนต์คุยกันครับว่าคุณเคยดูแล้วตอนนั้นเนี่ยจำว่ายังไงดูตอนนี้เป็นยังไงหรือว่าคุณมีความทรงจำกับตุ๊กแกผียังไงมาแชร์กันครับแล้วก็ถ้าจะให้ผมให้คะแนนหนังเรื่องนี้เนี่ยก็5เต็ม10จากทางเรานะครับก็ถือว่าเพลินๆแหละมีอะไรที่มันว้าวอยู่บ้างแต่ว่าภาพรวมก็ถือว่า ต่ำกว่าที่คาดนะครับหนังมันเก่าแล้วเนาะแล้วถ้าใครอยากให้ผมรีวิวสปอยเรื่องอะไรอยากคุยกันเรื่องอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกได้นะครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะเบื่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือซิตูสีมุ้ยแฟนเพจสวัสดีครับ